ชาชนจีนซึ่งพระธรรมอาจารย์ดร.หมิงเซิงท่านผู้นี้ได้ภาวนาเป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้างกุฏิหนึ่งหมู่นะครับกุฏิหนึ่งหมู่สองก็สามสี่หลังเป็นจำนวนเงินประมาณ12 ล้านบาทนะครับ12 ล้านบาทวันนี้มีเจ้าภาพมามีผู้แทนมาร่วมประกอบพิธีด้วยขอเชิญคณะผู้แทนดร.หมิงเซิงไปในโอกาสนี้ด้วยครับผมขอนดั้มแทนครับขณะนี้ผู้บริหารครับผมมาบันดิตคงประธานในพิธีได้กำลังกราบคณะผู้ทุกคนในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนนะครับวางศิลาฤกษ์ในเบื้องต้นนะครับตรงส่วนโน้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงตามพิธีการแต่โบราณกาลนะครับขอกราบพระราชนาเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดนั่งประจำที่